ที่เกิดดับจะเห็นตรงนี้ได้ไม่มีทางอื่นนอกจากการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพียงเท่านั้นสุดท้ายสัตว์ทั้งหลายเห็นสภาพธรรมความรู้สึกแม้แต่สภาวะของฌานสภาวะญาณธรรมครับปีติสุขนะครับว่าเป็นอาการที่มีอยู่จริงแล้วอยากจะได้มากขึ้นนั่งแล้วสงบอยากสงบมากขึ้นนั่งแล้วสบายอยากสบายมากขึ้นนะครับซึ่งหลายคนพอเจอสภาวะนี้แล้วบอกว่าเป็นนิพพานด้วยซ้ำซึ่งถ้าเกิดหลงมากๆไม่มีครูบาอาจารย์เตือนอาจจะยึดแล้วก็สอนผิดไปเลยว่าความสงบคือนิพพานจะแก้ตรงนี้ได้ไม่มีทางอื่นครับนอกจากการพิจารณาธรรมด้วยกระบวนการของการเจริญธรรมานุปัสสนาอาสนะปิสันเท่านั้นนี่คือความสำคัญว่าทำไมต้องเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานไม่ใช่หนึ่งนะไม่ใช่สองสี่ครับเพราะนี่คือกระบวนการการแก้กิเลสโดยตรงถึงรากนะครับก็ขอจบไว้เท่านี้ครับผมครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาพิสารเมธีก็ประเด็นทุกประเด็นและสาระสำคัญทุกสาระที่ท่านไปก็ทุกท่านก็เข้าอยู่ในพระไตรปิฎกและโดยเฉพาะก็คือทุกท่านก็คือมรรคมีองค์8เข้าอยู่ในตรงนั้นทั้งหมดโดยเฉพาะสัมมาสติสัมมาสติที่ทุกท่านก็อะไรคือที่จะกำหนดอะไรอย่างไรจึงจัดเป็นสัมมาทิฏฐิดังที่ทุกรูปทราบสัมมาสติหรือสัมมาสติในองค์มรรคนั้นจะต้องระลึกชอบในกายเวทนาจิตธรรมโดยสรุปเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ถ้านับว่าอินทรีย์ดังกล่าวที่ทุกท่านจะต้องทราบสำหรับพระวิสนาจารย์รู้ดีว่าจะต้องปรับโยคีที่มาปฏิบัติกับเราอย่างไรก็คือจะต้องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเองที่จะต้องปรับให้สมดุลกันนะไอประเด็นนี้ทุกรูปผมเชื่อว่าได้นำประเด็นนี้ไปสอนโยคีของเราทุกท่านทุกคนให้อยู่ในกรอบของสติปัฏฐานสี่ดังกล่าวหรือของอินทรีย์ดังกล่าวท่านก็มักจะได้ทราบว่าต้องปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเอาละเวลาที่ท่านที่ให้ว่า15นาทีท่านก็เอาละเป็นสาระได้มากครับต่อไปก็ขอโยนประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นต่อเนื่องให้ท่านอาจารย์พระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรก็กับหัวข้อคือการเจริญสติและสมาธิแบบง่ายๆในสังคมและชีวิตประจำวันแน่นอนครับวิปัสสนากับชีวิตประจำวันก็เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ท่านจะมีความชำนาญในเรื่องนี้ก็ขอนิมนต์สัก15นาทีในเบื้องต้นครับผมไม่เกิน20ครับผมขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมสุทธีผู้เป็นประธานสงฆ์ที่เคารพอย่างสูงพระมหาเถรานุเถระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งครับแล้วก็ขอเจริญพรคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้สดับรับฟังทุกท่านวันนี้ปลื้มใจครับได้มาเห็นพระที่เป็นวิปัสสนาจารย์มองแล้วก็นี่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนจะเจริญก้าวหน้าพัฒนาสถาพรต้องอาศัยบุคลากรที่สำคัญถ้าเราไปดูในคัมภีร์อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องรัตนะ5ประการเราได้ยินแต่รัตนะ3ในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงรัตนะ5ประการว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐข้อที่1 2บุคคลผู้ประกาศพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรัตนะข้อที่2 3บุคคลผู้สดับพระธรรมคำสอนที่บุคคลแสดงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ตามนะเป็นรัตนะข้อที่3
ข้อที่4ก็บุคคลผู้รู้ธรรมแล้วก็นำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐข้อที่4และข้อที่5ความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นข้อที่5พอมานึกถึงบุคลากรวิปัสสนาจารย์พระเถรานุเถระซึ่งเป็นผู้ดวงประทีปแห่งธรรมได้มานั่งอยู่ในสังฆมณฑลนี้ผมปลื้มใจมากถ้าบุคลากรเหล่านี้ไม่มีศาสนธรรมคำสอนก็จะไม่กระจายไปสู่ความกว้างไกลแล้วก็ว่าพระศาสนาคือคำสอนจะมั่นคงศาสนาคือคำสอนว่าเราจะรักษาศาสนาคนคนนั้นต้องรู้จักศาสนาถ้าคนคนนั้นไม่รู้จักศาสนาประเดี๋ยวก็จับศาสนาไม่เจอคนจะรักษาศาสนาคนคนนั้นต้องรู้จักศาสนาศาสนาหรือศาสนะนะแปลว่าคำสอนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักศาสนาแล้วศาสนาก็มั่นคงนำศาสนานั้นไปการนำศาสนาไปโดยวิธีการหนึ่งต้องมีภูมิความรู้ดี2ต้องมีภูมิธรรมที่ดีภูมิความรู้ดีเนี่ยต้องรอบด้านสิ่งที่เราทำนั่นคือหมายความว่าต้องถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนี่เป็นข้อที่ควรจะต้องคำนึงว่าภูมิธรรมเนี่ยหมายความว่าต้องมั่นคงในหลักที่บอกว่าการเจริญสติและสมาธิแบบง่ายๆในสังคมเพื่อชีวิตประจำวันถ้าเราไม่มีภูมิความรู้ดีเราจะไปถ่ายทอดได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับไม่ได้ภูมิความรู้เนี่ยต้องมีทั้งหลักในคัมภีร์ที่กล่าวแล้วแล้วก็ภูมิธรรมถ้าเราจะพูดสำนวนว่าก็สำหรับภูมิความรู้ดีภูมิความรู้ดีต้องมีความรู้ทางหลักวิชาการ2ภูมิธรรมต้องมีด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เราได้ยินในพุทธคุณบทว่าวิชาจรณะสัมปันโนมีวิชาก็มีความรู้จรณะก็คือความประพฤติก็คือภูมิธรรมอย่างว่าการเจริญสติครับในสติปัฏฐานทั้งกว้างสำหรับชีวิตประจำวันสำหรับพุทธศาสนิกชนอย่างชีวิตประจำวันเนี่ยการเจริญสติอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดสติมากเหลือเกินถ้าในสติปัฏฐานนะท่านก็บอกว่าเป็นพระธรรมคำสอนที่สรุปย่อเหมือนรอยเท้าของช้างแต่ว่าการเจริญสตินะยกตัวอย่างครับอุปกรณ์ที่ใกล้ชิดที่สุดกับตัวเราเราจะถ่ายทอดยังไงให้ญาติโยมฟังแล้วแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่ถ่ายทอดไปแล้วได้เข้าใจง่ายแล้วก็นำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนถ่ายทอดนี่ต้องเรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนมีความรู้แล้วก็มีความประพฤติที่สมบูรณ์ด้วยอย่างผมจะขอยกตัวอย่างนะครับว่าการเจริญสติและสมาธิแบบง่ายๆสำหรับสังคมและก็ชีวิตประจำวันอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือลมหายใจนี่แหละครับก็อยู่ในสติปัฏฐานสูตรเหมือนกันอานาปานสติว่าคนจะอุปกรณ์อันนี้มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติอานาปานสติแต่ว่าอานาปานสตินี้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติแล้วก็เกี่ยวโยงกับสถานที่บางทีถ้าเราก็ไปเรียนบอกว่าอรัญเยลุกขมูเลสุญญาคาเรโคนต้นไม้เหลื่อนว่างแล้วก็ที่สงัดแล้วก็ผู้ปฏิบัตินี้อุปกรณ์สำหรับอานาปานสติไม่เป็นสัปปายะสำหรับอิริยาบถเดินอิริยาบถนอนเพราะอะไรเดินก็จะไปดูลมมันก็ไม่ใช่ที่นอนท่านบอกว่าอิริยาบถนอนอานาปานสติท่านบอกว่ามันมินเมต่อความประมาทหลับง่ายครับหลับง่ายเพราะฉะนั้นอิริยาบถที่เป็นสัปปายะแก่อานาปานสติท่านบอกว่านิสีทติปัลลังเกเนี่ยอาภุชิตวาผู้ปฏิบัติจะต้องนั่งคูบัลลัง
นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงนะปริมุขังสติงอุปถาเปตวาเอาความรู้สึกไปไว้ที่ไหนปริมุขังเฉพาะหน้าแล้วก็มีสติท่านก็ให้ดูเพียงแค่ว่าโสสโตวะอัสสสตินะถ้าเป็นมหาอย่างอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยโสสโตวะอัสสสติสโตตอนนั้นแปลว่าเป็นชื่อของสโตวะอัสสสติมีสติแล้วหายใจเข้ารู้นั่นชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งแล้วคือคณิกะสมาธิโสสโตวะปัสสสติมีสติแล้วก็หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ครั้งหนึ่งชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งมีสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งสมาธิคือความสงบเจริญสติแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นท่านบอกเมื่อมีสติดูลมเข้าครั้งหนึ่งนั่นชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งชื่อว่าปฏิบัติได้แล้วขณะหนึ่งอย่างเราจะนั่งอยู่ในออฟฟิศที่ทำงานพอยกกายขึ้นหายใจเข้ารู้ชื่อว่าเจริญสติแล้วเมื่อเจริญสติดูลมหายใจเข้ารู้ครั้งหนึ่งนั่นชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งนั่นเป็นชีวิตประจำวันพอหายใจเข้าเวลาจะหายใจออกตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้จิตสงบคือจับนิ่งอยู่ที่ลมหายใจออกก็เป็นการเจริญสมาธิขณะหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ถ้าผู้เจริญอานาปานสติเมื่อดูลมเข้าดูลมออกแล้วแปลกท่านว่าแปลกยังไงลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้ไม่ใช่ไปทำขึ้นท่านว่าทีคังวาอัสสะสันโตทีคังวาอัสสะสามีติประชานาติลมหายใจเข้ายาวก็รู้เนี่ยที่ไปรู้ไม่ใช่ไปทำขึ้นเพราะจิตมันสงบมันจึงรู้ท่านว่าลมหายใจออกยาวก็รู้เพราะว่าจิตมันสงบจึงไปรู้ว่าสติมันเกิดและสมาธิมันดิ่งแล้วเห็นโอ้ลมหายใจหายออกยาวหายใจออกยาวก็รู้นี่การเจริญสติเพื่อสมาธิเป็นไปในขณะนั้นๆไม่ใช่ถึงแค่นั้นบางคนเนี่ยหายใจเวลาหายใจน่ะหายใจเข้าสั้นเนี่ยรัตสังวาอัสสะสันโตรัตสังวาปัสสสามีติปชานาติเวลาหายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ที่รู้ไม่ใช่ไปทำขึ้นท่านว่าเพราะจิตมันเริ่มเกิดความสงบเราจึงไปเห็นโอ้ลมหายใจนั้นมันเป็นอย่างนี้นั่นชีวิตประจำวันมันเป็นอย่างนี้ยังไม่พอแค่นี้ท่านบอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นก็ไปทำขึ้นแล้วสิไม่ใช่มันอุปมาเหมือนน้ำขุ่นแต่ถ้าน้ำมันยังไม่นิ่งตะกอนมันยังไม่จมเราไม่รู้ว่าน้ำมันตื้นมันลึกแต่ถ้าตะกอนมันจมน้ำใสคนมีในตาดีรู้เลยว่าน้ำนี่มันตื้นเพราะเราเห็นด้วยตาแต่ถ้าน้ำมันลึกล่ะก็รู้ทำไมจึงรู้เพราะมองเห็นด้วยตาใช่ไหมครับอุปมาฉันใดการเจริญอาณาปานสติก็เป็นเช่นนั้นแล้วคนเจริญอาณาปานสติในอาณาปานสติสูตรเนี่ยท่านบอกว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสามีติปชานาติสิกขิกำหนดรู้กองลมทั้งปวงแล้วหายใจเข้าอ้าวเนี่ยครับพอพูดถึงประเด็นนี้ผู้เผยแผ่ธรรมต้องมีภูมิความรู้คำว่ากองลมทั้งปวงนี่เป็นยังไงโอ้ถ้าเราไม่เคยเรียนมายากใช่ไหมครับยากอ้าวกองลมทั้งปวงเนี่ยเป็นยังไงหายใจเข้ากำหนดรู้กองลมทั้งปวงแล้วหายใจออกในหลักการท่านก็บอกว่าคำว่าหายใจเข้าครั้งหนึ่งต้นลมอยู่ตรงไหนครับโอ้ต้นลมอยู่ที่ปลายโพรงจมูกและกลางลมล่ะกลางลมอยู่ที่ทรวงอกปลายลมอยู่ที่หน้าท้องเวลาหายใจออกละต้นลมอยู่ที่หน้าท้องกลางลมอยู่ที่ทรวงอกแล้วปลายลมอยู่ที่ปลายโพรงจมูกนี่คำว่าสัพพกายะปฏิสังเวที
ำหนดรู้กองลมทั้งปวงแล้วหายใจเข้าพอหายใจเข้าลมกระทบปลายโพรงจมูกก็รู้พอหายใจเข้าอกไหวตึงรู้ไหมรู้โอ้กลางลมอยู่ตรงนี้และปลายลมท้องพองปรากฏรู้โอ้นี่ภูมิรู้ครับปณิภูมิธรรมเราปฏิบัติเราพิสูจน์ความจริงโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่อาการของสมาธิเวลานั่งสมาธิเขาเรียกว่ากายะละหูตาเนี่ยเวลาหายใจเข้านะกายเบานี่เป็นอาการของสมาธิหายใจออกกายเบาจิตเบาเนี่ยกายะละหูตาจิตตะละหูตาเมื่อกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเนี่ยสับเขาเรียกว่าปัดสัมพยังเห็นไหมครับปัดสัมพยังกายสร้างข้าหลังอัศสิทธิ์สร้างมิติสิกติเมื่อจิตสงบแล้วลมหายใจก็เบาเนี่ยบางคนก็บอกว่ากำหนดลมหายใจลมหายใจหายไปจะให้ทำยังไงไม่ต้องไปทำอะไรเพ่งความนิ่งของจิตนั่นแหละจับความนิ่งของจิตนั่นแหละพอจับความนิ่งของจิตเราจะเห็นโอ้ลมหายใจมันเป็นอย่างนี้ทำลมหายใจที่ละเอียดแล้วก็หายใจเข้าคือมันแผ่วเบาเมื่อจิตสงบมันจะเบามากมีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าเมื่อเรากำหนดลมหายใจเมื่อจิตมันเริ่มสงบลงมากๆขึ้นเนี่ยลมหายใจหายไปจะทำยังไงต้องไปบริกรรมอะไรนี่หลักการท่านบอกว่าไม่ต้องไปตามหาอะไรทั้งสิ้นเพ่งความนิ่งของจิตนะจิตหายไปที่ตรงไหนก็ไปเพ่งความนิ่งของจิตอยู่ตรงนั้นไม่นานลมหายใจเกิดแล้วก็จึงกำหนดลมหายใจเข้าไปท่านอุปมาไว้ดีนะครับตรงนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับคนเลี้ยงโคต้อนโคไปสู่ทุ่งหญ้าเมื่อโคนั่นหายไปไม่ต้องไปตามหรอกครับไปสังเกตที่หนองน้ำเมื่อโคหากินเสร็จถึงเวลามันก็กลับมาทานหนองน้ำแล้วก็ต้อนโคกลับบ้านฉันใดอานาปานสติที่บุคคลกำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อมันหายไปมันก็หายไปจากปลายโพรงจมูกเวลามันเกิดมันก็เกิดที่ปลายโพรงจมูกเพราะฉะนั้นเรื่องการเจริญสติเพื่อสมาธิในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องอานาปานสติที่เราจะต้องหยั่งลงสู่ความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่ยากนะครับว่าคนที่จะนำหลักการอันนี้ไปเนี่ยการไปสอนการเผยแผ่ไม่ใช่ว่าต้องไปเทศอย่างเดียวนะครับหลักการท่านบอกว่ามี3อย่าง1ทำให้ดู2อยู่ให้เห็น3พูดให้ฟังใช่ไหมครับเหมือนพระอัจฉริไปสอนพระอุปติสสะสารีบุตรไม่ต้องพูดเห็นแล้วมันถูกใจเลยนั่นคือจะทำให้ดูอยู่ให้เห็นปฏิปทาของท่านมันน่าเลื่อมใสเหลือเกินโอ้พอเข้าไปหาพูดให้ฟังจบเลยครับครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์รักษาเวลาตรงเป๊ะเลยนะครับขอบพระคุณมากครับก็เอาละผมก็จะไม่ขอสรุปประเด็นอะไรก็บางวันทุกรูปก็จะเข้าใจผมก็จะโยนเข้าประเด็นที่รูปที่3ที่จะพูดเลยนะครับคือท่านพระครูภัทรธรรมกรนะครับในหัวประเด็นที่หัวกับประเด็นที่ท่านจะพูดเนี่ยก็คือวิปัสสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงคือแน่นอนครับวิปัสสนาเนี่ยก็ตรงนี้ก็คือวิปัสสนากับชีวิตประจำวันนั่นเองในอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ท่านจะได้พูดเน้นในประเด็นตรงที่ว่าผลของการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยท่านจะเอาตรงนี้มาว่าแน่นอนทำอะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีดัชนีชี้วัดว่าเพราะต้องการปฏิบัติว่าได้อะไรมีอะไรเป็นอะไรได้อะไรก็มาที่ว่าเช่นบางท่านมีความทุกข์มาท่านก็ความทุกข์น้อยลงนะแล้วก็มีความสงบใจดีขึ้นแล้วก็มีความร่าเริงเบิกบานหรือคิดจะฆ่าตัวตายขึ้นมาก็กลับไม่คิดฆ่าตัวตายไม่เคยมีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ก็มีความกตัญญูต่อกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนี่เป็นผลอันหนึ่งหรือว่าเป็นดวงดัชนีชีวิตของการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอท่านอาจารย์พระครูพัทรธรรมกรได้พูดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนากับชีวิตประจำวันประเด็นตรงที่ว่าพ้น